เราที่บอกว่าผมดุคือแบบว่ามันไม่ใช่ดุแบบก็ใช่แบบหยอกกันแกล้งกันอะไรเงี้ยพอเขาบอกผมเองว่าแบบเขาอยากโดนด่าทำไมเขาจะไม่ลงอะไรเงี้ยจริงเธอเป็นแนว SM หรอไม่ผมแบบคือว่าผมอยากให้ทางอะไม่คืออยากให้ดุบ้างไงเหมือนกับให้เขาใส่ใจบ้างถ้าเขาไม่ดุเลยมันจะเหมือนกับแปลกๆเข้าใจแล้วถ้าเขาดุเขาว่าเราก็คือเขาใส่ใจเราแหละไม่รู้ว่าใส่ใจหรือลำคาฝั่งนี้เนี่ยชอบออกกำลังกายชอบแบบแฮงเอาท์แอคทิวิตี้ใดๆแล้วอย่างนี้แบบความชอบไม่ตรงกันแบบนี้เราเคยมีทะเลาะกันบ้างไหมมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องแบบใครขับรถอะไรมาวันนี้มีเวลากี่วันครับมีเวลากี่วันเราทะเลาะทั้งหมดเนี่ยมันก็มีบ้างครับแบบว่าบางทีเราคือเราเป็นเราเขาไม่เข้าใจเขาเป็นเขาเราก็ไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างนึงก็คือเคยให้สัมภาษณ์นะว่าแบบเจมเคยเจอคนแบบพี่เน็ตอะมาค่อนข้างเยอะมากคนที่เฮฮาปาร์ตี้หรือว่าจอยอะไรอย่างเงี้ยอะไรจะบอกว่าคือเนี่ยจะแก้หน่อยไม่จริงครับเพราะว่าคนที่คุณเจอเขาอาจจะแบบไม่ได้นิสัยแบบผมก็ได้ก็จริงใช่คุณอย่าเอาไปเหมารวมสิไม่ไม่ไม่เราแบบว่าคือพี่เน็ตเคยบอกว่าแบบเขาอะมีเพื่อนเยอะแล้วแบบเขาไม่เคยเจอคนแบบเจมเลยใช่แบบว่าเจอคนแบบที่แบบไม่ค่อยไปไหนไม่ค่อยสูงสิงกับใครคนพูดน้อยหรือว่าแบบเป็นคนเงียบอะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็แบบมีการปรับความเข้าใจกันบ้างอะไรเงี้ยมีจำเหตุการณ์ไหนได้บ้างไหมคะที่รู้สึกแบบโอ้โหอันนี้ทะเลาะกันแรงจังเลยนะยิ้มเลยเราเคยให้สัมภาษณ์ดิใช่ป่ะที่แบบคุณนั่งหน้าห้องน้ำใช่ป่ะยังไงเล่าให้ฟังหน่อยคุณใครจะเล่าคุณเป็นคนเล่าไม่คุณเป็นคนเริ่มเหตุการณ์ก่อนคุณต้องเล่าก็ไม่คือตอนนั้นผมนั่งอยู่หน้าห้องน้ำผมก็นั่งเมื่อนั่งเศร้าอย่างนี้ผมไม่รู้แล้วเศร้าอะไรห้องน้ำที่ไหนก่อนห้องน้ำบ้านเพื่อนครับผมที่บ้านเพื่อนบ้านเพื่อนครับผมแล้วทีนี้เหมือนกับคนก็เดินไปเดินมาแล้วเหมือนดูมันดีนะเดินไปเดินมาทีนี้เหมือนกับอยู่ๆน้องก็เดินมาหาผมแล้วก็ถามว่าเอ้ยอะไรนะคุณเล่าต่อแบบว่าแบบเออเราเป็นไรเราทำไมถึงมานั่งอยู่หน้าห้องน้ำแล้วเขาก็พูดว่าเจมไม่ต้องรู้หรอกแล้วแบบเออแล้วตอนนั้นก็คือเราอ่ะไม่ได้มาเข้าห้องน้ำแต่เราเห็นเขานั่งอยู่หน้าห้องน้ำแบบทุกคนเดินผ่านแล้วแบบเออเราก็เลยเดินไปถามเขาแล้วพอเราได้คำตอบดีมาเราก็แบบโอเคได้ก็เลยแบบเดินกลับไปแล้วเหมือนไม่ในหนังเลยทำดิไม่ครับทีเนี้ยผมก็พูดไปเพราะด้วยความที่แบบผมก็เหมือนกับแสอย่างเงี้ยครับพอติ้งขึ้นมาเขาวิ่งหนีไปผมก็จับมือเขาซ้อมไม่ซ้อมอ่ะนะลองให้ดูหน่อยคุณต้องเศร้าก่อนเศร้าอ่ะมันจะเศร้าแบบดีมันนะเศร้าแบบมือแบบนี้เลยเอาพี่นี่เป็นอะไรอ่ะทำไมถึงมานั่งอยู่หน้าห้องน้ำอ่ะเจมไม่ต้องรู้หรอกอ๋อได้ปึ๊บบ้าแบบนี้เลยแล้วก็คุยกันแบบนี้ไม่ใช่แบบนี้เสร็จปุ๊บผมสะบัดออกอย่ามายุ่งกับผมนี่เลยเราก็คุยกันอะไรอย่างเงี้ยมีซีนสะบัดด้วยมีครับเหมือนซีนในหนังเลยงงแล้วไม่แล้วแบบที่ขำสุดอ่ะพี่เครือกับยิ้มนั่งอยู่ใช่ป่ะตอนที่เราแบบคุยกันอยู่ได้ยินเสียงขำแบบขำอย่างเงี้ยใช่แล้วคือเหมือนเค้ายิ้มขำพี่เครือร้องไห้นะครับเออแบบทุกคนช็อกใช่เพราะว่าจริงๆก็ครั้งแรกเนาะที่เราเหมือนกับทะเลาะกันรุนแรงเราเคลียร์กันนานไหมอ่ะกว่าจะแบบโอเคปรับความเข้าใจกันก็แป๊บนึงฮะแล้วก็แบบทุกอย่างนั่งปรับเป็นปกติก็นั่งไปกินข้าวต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงคือฝั่งนี้เขาก็เป็นห่วงแหละว่าแบบทำไมดูเศร้าๆอย่างนี้ใช่ไหมใช่แบบผมก็เอ๊ะจู่ๆก็ลุกไปนั่งอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าไปเข้าห้องน้ำแล้วมันนานผมก็แบบมองไปดูอ้าวเห็นนั่งอยู่เฉยๆก็เลยไปถามอะไรอย่างเงี้ยแต่ดีใจนะครับที่เขาใส่ใจด้วยแล้วยังตอนนี้คือคุยกันได้ทุกเรื่องยังได้ครับผมเอ๊ะบอกเหตุผลเขาไปดีว่าทำไมคนถึงโกรธผมวันนั้นลืมใช่ไหมไม่เขาคือเขานะบอกว่าเขาว่าเห็นผมอะเล่นกับคนอื่นเยอะมากกว่าเขาจำได้ยังจริงใช่เหรอใช่อะไรอะได้เหรอจริงวะเนี่ยนี่โอ้โหทำไมพี่จะเป็นคนอย่างนั้นอะตอนนั้นก็แบบมีเด็กดูมันดีก็เล่นกันตามปกติอะไรโอ้จริงวะเนี่ยไม่แบบตอนแบบว่าไอตอนนั้นแบบมาเราก็เพิ่งจะแบบได้นั่งกินคุยกันจริงจริงจังๆไงอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะยังแบบเห็นในมุมนั้นอะไรเงี้ยเรารู้คนเล็กปะเนี่ยผมรู้คนกลางครับหรอเอาเหรอใครสนใจไม่ผมไม่ต้องให้คนสนใจอยู่นะครับค่ะแค่คนสำคัญก็พอหนูเลือกนะโอเคเวลาที่เขาแบบงอนหรือเขาน้อยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะชอบแบบ
ป็นพระเอก MV หรอว่าแบบนั่งอยู่หน้าห้องน้ำอะไรเงี้ยคือมันมีอยู่วันนึงที่เขานอยผมหรือเขางอนผมใช่ไหมแล้วแบบเดินเยอะเลยครับเป็นเจมส์ครับแต่เราจะงอเขายังไงล่ะผมหรอใช่อันนี้ความถามคือคุณจะงอเวตอนคือไอ้ตอนนั้นอ่ะเขาว่าโกรธผมหรือเขาน้อยใจผมไปละแล้วเขาอ่ะไปนั่งเป็นพระเอก MV อยู่หน้าห้องน้ำนั่งไปแบบนี้เลยเนี้ยนั่งแบบนี้แบบเออใช่นั่งแบบนี้เลยแบบแล้วผมถามนะแล้วเขาก็บอกว่าพี่ว่าพี่พูดไปเจก็ไม่เข้าใจหรอกเนี้ยใช่จบละอะไรอ่ะสิบวิเขาให้เวลาแค่สิบวิพี่ให้หนูเล่าเพิ่มไม่ได้ลูกแต่ว่าพี่มีเวลาให้หนูคิดอ่ะสิบวิไม่ครับแล้วแบบว่าได้ได้ต่ออันนี้คือเมาส์มอยต่อต่อเลยลูกไม่แล้วไอ้จังหวะนั้นอ่ะเจมก็แบบเออเจมก็เลยโกรธเขาเจมก็เลยแบบว่าเดินออกไปปุ๊บแล้วคือมันเหมือนในหนังเลยพี่แบบว่าผมกำลังเดินไปปุ๊บแล้วเขาจับมืออย่างเงี้ยแล้วท่าที่ผมหันไปอย่างเงี้ยเขาทำแบบนี้กล้องน้องซูมออกแล้วกล้องซูมออกแล้วผมอาจจะเดินอยู่ปุ๊บแล้วเขาควางอย่างเงี้ยใช่เนี่ยนี่แหละคือท่าเขาไม่คืออันนี้ของไม่จบแล้วจบแล้วจบแล้วโอเคจบแล้วไม่จบว่าคือผมงอนเขาจริงแล้วผมรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ใจแข็งใจไม่แข็งอ่ะเขาจะเหมือนกับแบบของงอนบ้างเงี้ยแต่พอเขางอนกลับอ่ะผมก็ยอมเขาไงยอมเขาที่แบบไม่ไงแล้วคือท่าขับมาคือเหมือนในหนังเลยแบบจับเยอะจับอย่างนี้เท่าไหร่นะจับอย่างนี้เขาเหมือนในหนังเลยสะบัดออกโอ้ปล่อยยังไม่ยื่นมาชั้นฟิลแบบ